เทวาลัยพระพิฆเนศบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นอีกแห่งที่มีรูปปั้นของครูกายแก้วตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางใหญ่ค่ะเปิดให้ผู้ที่มีความเชื่อเข้ามาสักการะนานกว่า4ปีแล้วผู้ก่อตั้งก็คือนายณัฐวุฒิรัตนสุขหลานของอาจารย์สุชาติรัตนสุขค่ะผู้ที่เข้ามากราบไหว้ที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกับครูกายแก้วกันปากต่อปากค่ะจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาสำหรับเครื่องบูชารูปปั้นครูกายแก้วที่นี่จะงดถวายของคาวเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงจะเห็นว่ามีผู้คนนำเครื่องดื่มผลไม้ขนมอาหารหวานมาไหว้กันตามปกตินะคะแต่หากใครที่ต้องการเครื่องประกอบไหว้เพิ่มเติมก็สามารถซื้อได้ค่ะตามกำลังศรัทธาซึ่งก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะได้แก่เทียนดอกกุหลาบสีดำผ้าสบายพัดใบลานน้ำหอมไม้เท้าและสร้อยประคำค่ะราคาจำหน่ายก็มีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักพันนะคะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีการจัดทำวัตถุมงคลครูกายแก้วไว้ให้เช่าบูชาด้วยค่ะราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีใครมาเช่าบูชาแต่อย่างใดค่ะ